เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการออมเงินกับกอชอชมาฝากกันนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาชวน ให้เรานะครับออมเงินให้กับลูกหลานนะครับในกองทุนกออชอเนี่ยนะครับซึ่งได้สิทธิประโยชน์ต่างๆหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงวันนี้รัฐบาลเนี่ยจะสมทบให้ร้อยละ50ของเงินออมในแต่ละครั้งและสูงสุดถึง100%เเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับในเรื่องนี้นะครับ ทางกอชอเนี่ยข้อชวนให้วางแผนการออมเงินให้กับบุตรหลานตั้งแต่วัยเรียนนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตนะครับในเรื่องของการออมเงินเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่มุ่งส่งเสริมให้รู้จักการออมเงินเพราะการออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะเวลานะครับเมื่อเริ่มออมได้ไวเงินออมที่เก็บไว ก็ยิ่งทวีค่าขึ้นตามไปด้วยนะครับและเพื่อจูงใจให้คนไทยเนี่ยหันมาออมเงินให้มากขึ้นกองทุนส่งเสริมการออมแห่งชาติหรือกออชอจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้กับลูกหลานนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวางแผนการออมเงินตั้งแต่ในวัยเรียนนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตโดยเริ่มอ,ออมขั้นต่ำได้ตั้งแต่50บาท สูงสุด1,3,200บาทต่อปีเพื่อสิทธิประโยชน์คูณ3เลยนะครับก็ได้แก่ประโยชน์ที่1เนี่ยรับเงินสมทบเพิ่มจากช่วงอายุของสมาชิกโดยช่วงอายุ15-30ปีรัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ50เลยนะครับของเงินออมในแต่ละครั้งรวมทั้งปีเนี่ยไม่เกิน600บาทต่อช่วงอายุนะครับถ้าช่วงอายุมากกว่า30 ถึง50ปีรัฐจ,จะสมทบให้ร้อยละ80ของเงินออมในแต่ละครั้งรวมกันทั้งปีเนะี่ยไม่เกิน960บาทและช่วงอายุมากกว่า50ถึง60ปีรัฐจ,จะสมทบให้100%ของเงินออมในแต่ละครั้งรวมกันทั้งปีไม่เกิน1,200บาทเลยนะครับประโยชน์ที่2เงินออมสะสมและเงินสมทบ จะได้รับความคุ้มครองผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับและประโยชน์ที่3เนี่ยสามารถลดหย่อนภาษ,ษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสมด้วยนะครับผู้ปกครองท่านใดมีความสนใจอยากจะออมเงินให้กับบุตรหลานนะครับท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กออช w w w ร nsf o r t o ทีนะครับหรือโทรสายด่วนเ,เงินออม020499000นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางกอชอก็ได้เชิญชวนให้ผู้ปกครองนะครับออมเงินให้กับลูกหลานนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อจะได้รู้จักวางแผนการใช้เงินออมตั้งแต่ในวัยเรียนโดยเข้าสมทบให้ตั้งแต่ร้อยละ50นะครับสูงสุด ถึง100%เลยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ถึง3อย่างด้วยกันสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ